อ่ะอันนี้ product mix ข้อแรกเขาให้มาว่าเขาให้ product x มาราคาขาย10แล้วก็ variable cost 2.5 แล้วเขาให้ product y มา15 variable cost มา5พี่แนะนำถ้าเป็น product mix อ่ะสเต็ปแรกให้เราหา CM แยกก่อนให้หา contribution margin แยก CM per แยกนะเท่ากับ selling price ลบ VC per อย่าง product x เนี่ยมันมี CM อยู่ที่เท่าไหร่เราก็ลบกันเลย selling price 10ลบ 2.5 ดังนั้นมันได้ CM มา 7.5ส่วน product ที่2เนี่ยมาได้ CM มาเป็น10เสร็จแล้วอันนี้เขาถามอะไรเขาถาม break even point จุดคุ้มทุนนะถ้าเราทำการ sell mix ก็คือเราเอา x กับ y มาผสมกันอ่ะเป็น1แพ็คพี่ขอใช้คําว่า1แพ็คเอา2อันนี้มามิกกัน2 unit of x and 1 unit of y ประโยคนี้แปลว่า1แพ็คเนี่ยก็จะมี x 2ชิ้นมี y ชิ้นเดียวดังนั้นเราหาเป็น mix ก่อน cm mix วิธีการหา cm mix ไม่ยากอย่างเช่นมันมี x 2อันเนี่ยดังนั้น cm ของ x ก็จะมี2อันคูณ2เข้าไปดังนั้น cm mix ของ x ก็จะเป็น15ส่วน y มีอันเดียว y คูณ1 y ก็จะมี10เราจะได้ cm mix มาก็คือ25นะแบบเป็นแพ็คพอมันได้แล้วเนี่ยเขาให้เราหาอะไรให้หา break even point break even point ต้องดูด้วยนะว่ามันเป็น break even point เป็นชิ้นหรือ break even point เป็นดอลลาร์ซึ่งดูคำถามมันเลยนะคำถามมันเป็นยูนิตหมดเลยในช้อยดังนั้นให้หา break even point in unit แต่เวลาเราหาให้หาก่อน break even point in unit แบบ mix ก่อนแบบเป็นแพ็คนะเราหาแบบ mix ก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาหาแยกว่า product แต่ละอันเท่าไหร่Break-in point in unit คือสูตร fixed cost บวกไม่ใช่ดิ fixed cost หารด้วย CM per แต่อันนี้หา mix CM per ใช้ CM mix ซึ่งมันจะได้มา fixed cost 50,000 หารด้วย CM mix 25อุ้ยถูกแล้วได้เท่าไหร่ 2,000 ป่ะใช่ไหมได้2,000เนี่ยเหมือนเราได้มา2,000แพ็คอ่ะพอเราได้2,000แพ็คมาแล้วเราต้องมาแยกเป็นโปรดักต์แล้วเราก็ต้องไปดูอีกทีว่า2,000แพ็คประกอบด้วยอะไรบ้าง x 2อันเนี่ย2,000แพ็ค1แพ็คอ่ะมันมี x 2อันแสดงว่า2,000แพ็คมีกี่ x 2,000แพ็คแพ็ค1มี x 2อันคูณ2เข้าไปมี4,000x แล้วก็2,000แพ็คเนี่ย1แพ็คมี1 y อ่ะดังนั้นก็จะมี y 2,000ชิ้นข้อนี้มันถาม operating income จะได้เท่าไหร่ถ้าเราทำการขายได้ 150,000 ยูนิตยอดขายรวมกันนะ 150,000 สมมติว่าเป็น sell mix 2 unitof x and 1 unit of y ข้อนี้เราดูดีๆนะเว้ยมันให้ยอดรวมมา 150,000 มันไม่ใช่ 150,000 แพ็คไม่ใช่ 150,000 แพ็คนะทั้งหมดอ่ะ 150,000 เราต้องทำการแยกก่อนว่าไอ้ 150,000 ตัวเนี้ยเป็น x กี่ชิ้นเป็น y กี่ชิ้นวิธีการแยกไม่ยากให้ทำอย่างนี้ 150,000ให้แบ่งเป็น2ส่วน x กับ y ก่อนอื่นเราต้องดูเรโชก่อนนะ x อ่ะพี่ให้ดูตรงนี้ x อ่ะเป็น2 y เป็น1แล้ว total เป็นเท่าไหร่ total มันเป็น3
แสดงว่าถ้าเราจะหา x อ่ะเราก็เอา 150,000 ไปคูณ2ส่วน3แต่ถ้าเราจะหา y ก็จะเอา 150,000 ไปคูณ1ส่วน3อันนี้เป็นกรณีที่มันให้มาเป็นยูนิตโอเคไม่เหมือนข้อที่แล้วนะข้อที่แล้วมันให้เป็นแพ็คมาคูณ2คูณ1ได้เลยแต่ถ้ามันให้มาเป็นยูนิตต้องทำเป็นอัตราส่วนนะดังนั้นอันบนได้เท่าไหร่แสนหนึ่งป่ะอันล่างได้ 50,000 พอได้ยูนิตแล้วเราก็ไปทำincome statement เพราะว่าเขาสั่งให้เราหา operating income นะจะเอาตามเฉลยหรือพิมพ์ใหม่ดิพิมพ์ใหม่ก็ได้ไหนๆก็ทำ sale เนี่ยเขาทำทั้ง x ทั้ง y sale ก็ x 150,000 เอ้ยไม่ใช่ x 100,000x ราคาเท่าไหร่คือพี่พูดตรงนะเราทำรัดๆได้นะเว้ยเราไปทำตรง cm เลยก็ได้นะไม่ต้องทำเซลหรอกเพราะว่าเราอ่ะหา cm มาได้แล้วคือค่าไปเอากำไรต่อชิ้นน่ะมาคิดเลยก็ได้จะได้สั้นๆ 7.5 กับ10อ่ะนะดังนั้นวิธีการคิดอ่ะเข้าไปคูณเลยเอา 7.5 ไปคูณเลยพี่หาตรง cm เลยนะอย่างของ x ก็คือแสนคูณ 7.5 อีกอันหนึ่ง 50,000 คูณเท่าไหร่นะมันได้ cm มา10นะดังนั้น x ก็ 7.5 ส่วนอีกอันหนึ่งก็ 500,000 และเราก็หาเป็น cm รวมออกมากำไรรวมกำไรรวมก็เป็น 1,250,000พอเราได้กำไรรวมมาแล้วเราไปลบฟิกคอสฟิกคอสไม่ต้องแยกนะเพราะฟิกคอสมันเป็นค่าส่วนกลางมันรวมอยู่แล้วฟิกคอสรวมคือ50,000ลบฟิกคอสไปได้ OI ออกมา1,200,000ลาไปทำใส่ดอลลาร์ด้วยเด้ออะไรที่เป็นชิ้นอย่าไปใส่นะเตือนอีกรอบข้อนี้ไปทำเองเพราะว่ามันคล้ายๆมันจะเหมือนข้อบนต่างกันแค่ตัวเลขอันนี้ก็เช่นกันเอาตรงๆเซลล์มิกอะแทบจะเหมือนกันทุกข้อเลยทำเหมือนกันหมดอะแยกเป็น2อันไหนลองทำขำๆเองสักข้อว่างมากทำสักข้อนึงข้อ9ทำข้อ9แบบไม่ดูเฉลยนะหน้า57แต่ข้อนี้อย่าลืมดูก่อนนะมันมิกกันยังไง3 unit of small and every 1 unit of large หา base point in unit หน้า64นะหน้า64ข้อนี้เขาก็ให้ product A product B มาเหมือนเดิม2 unit of Afor each unit of b each unit ก็1ชิ้นนะแล้วคราวเนี้ยโดนแท็กเรทด้วย 30% นะข้อแรกถามเหมือนเดิม break in point in unit ถ้าเป็นเซลล์มิกถ้าเป็นแพ็คนะ2 unit of a and each unit of bอ่ะลบกันก่อนได้ cm ได้นั่นนะ cm แยกก่อนอ่ะได้ cm cm แยกก็เป็นเท่าไหร่16ครับ10บวกกัน cm รวมได้26หา break even point ก็หาเหมือนเดิมฟิกคอร์ด 840
ฐานยี่สิบหกแปดสันสี่หารยี่สิบหกได้ไหมล็อกเลยได้ไหมใช่16 16 2เอ้ยเดี๋ยวพี่ลืมโทษพี่ลืม16 16 คูณ2ด้วย2ชิ้นเออรวมมันจะเป็น42มันจะได้มา 20,000 แพ็คแค่ใช่ไหมตามเลย 20,000 แพ็คแล้วก็แยกA เป็น A 2ชิ้น 40,000 B ก็ชิ้นเดียวข้อ B อ่ะระวังไว้นะเขาบอกว่าเขาถามเบสพอยต์เป็นเท่าไหร่ถ้าภาษีมันลดเหลือ 25% พี่บอกเลยว่าภาษีไม่มีผลต่อการหาเบสอีเวนต์พอยต์เพราะว่าเวลาเราคิดจุดคุ้มทุนอ่ะเราคิดถึงแค่ CM เราจะเสียภาษีตอนไหนหลังจากที่เราได้ operating income แล้วดังนั้นเบสอีเวนต์พอยต์อ่ะมันไม่ได้คิดถึงตอน operating income ดังนั้นจำไว้ว่าภาษีไม่มีผลต่อเบสอีเวนต์พอยต์นะภาษีไม่มีผลต่อเบรกเอ็นพอยต์เพราะว่ามันหาถึงแค่ CM ดังนั้นข้อ B ก็ตอบเลยเท่าเดิมโอเคอ่ะพี่ตอบให้ภาษาไทยเท่าเดิมแท้ไม่มีผลต่อ CM เสร็จแล้วอันนี้มาดูข้อ4นะเขาถาม how many units of each product มันถามว่าแต่ละ product ควรจะมีกี่ชิ้นถ้าเมาส์ต้องการที่จะได้ after tax net operating income 73,500 และโดนภาษี 30% คือข้อนี้พี่จะบอกให้ฟังเขาตั้งเป้าหมายเป็นกำไรไว้ก่อนเขาอยากได้กำไรเท่านี้แล้วเขาให้เราทำการย้อนหาว่าถ้าอยากได้กำไรเท่านี้จะต้องขายสินค้าแต่ละตัวอย่างละกี่ชิ้นดังนั้นเราต้องหายนั่นก่อนชื่อสูตรอะไรวะทาร์เก็ตอะnumber unit on target operating income นะnumber unit on targetoperating income พี่แนะนำให้เราหาเป็นแพ็คมาก่อนนะหา unit unit ในที่นี้หาเป็นมิกมาก่อนหาเป็นแพ็คเราหาเป็นแพ็คก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาแยกเป็น product เอาดังนั้นสูตรมันคือถ้าใครจำได้แล้วจะจำได้ว่า big cost บวก target OI หาร CM per คนทำแต่ข้อนี้ต้องหาดิก่อนนะ target OI ก่อนเพราะว่าเขาให้มาเป็น after tax นะเท่ากับ OI เท่ากับ net income หารดังนั้นมันก็จะเท่ากับ net income 73,500 หาร 1-0.7 เฮ้ย 0.3 73,500 หาร 0.7 ได้เท่าไหร่เอ่ยลองเลยได้ไม่ต้องกลัวอ่ะเลยไม่ได้หาอ๋อนี่ไงได้ได้บอกเลยไม่หาให้อ่ะหาเองก็ได้150,000พอได้ OI มาแล้ว 150,000 ไปแทนสูตรได้เลยFixed cost 840,000 หารไม่ใช่บวก 150,000 หาร CM per ที่เป็นแพ็คก่อนนะ42จะได้มาเป็น
ึงนะหาร42 22,500จะได้มาเป็น 22,500 แพ็คก่อนนะแล้วเราค่อยแยกเป็นชิ้นคูณอันแรกคูณ2ได้เท่าไหร่45,000เอ้ยใช่ป่ะ45,000เป็นของโปรดักต์อะไรนะโปรดักต์ A โปรดักต์ B คูณ1ถ้ามันถามเบคเอ็มพอยต์ดอลลาร์เซลอ่ะพี่แนะนำให้เราหาเป็นยูนิตแบบเมื่อกี้ถูกต้องแล้วเมื่อกี้เราหาไว้แล้วคือ40,000ชิ้นกับ20,000นะถ้ามันถามเบคเอ็มพอยต์ดอลลาร์เซลพี่แนะนำให้เราไม่ต้องแทนสูตรเบคเอ็มพอยต์ดอลลาร์เซลให้เราเอาเบคเอ็มพอยต์อินยูนิตไปคูณกับเซลลิ่งไพรส์ของแต่ละตัวอย่างเช่น product A ตอนแรกเราได้เบคเอ็มพอยต์อินยูนิตมาเท่าไหร่product A ตอนแรกเราได้มา 40,000 ถ้ามันถามเซลล์ของ product A อ่ะเราก็แค่เอา 40,000 ไปคูณ selling price ของ product A โอเค 40,000 คูณเท่าไหร่นะ40,000คูณ40ได้ล้าน6อ่ะแล้วก็ product B กี่ยูนิตนะเมื่อกี้ 20,000 คูณกี่บาทโปรดักต์ B 50ใช่ไหมได้ล้านหนึ่งอ่ะอันนี้เป็นกรณีถ้าเขาถามเป็นเซลล์ดอลลาร์โอเคพี่แนะนำหาเป็นยูนิตแล้วค่อยคูณราคา